สวัสดีค่ะใช่ค่ะก็โอ้ยดีใจมากเพราะปกติเราทำแต่บันเทิงแต่ว่าช่วงหลังแนมทำธุรกิจหลายอย่างด้วยค่ะพอทำธุรกิจบ่อยแล้ววันนี้ได้มารับรางวัลเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองซึ่งธุรกิจนี้เป็นธุรกิจใหม่ได้ประมาณปีหนึ่งแล้วเหมือนแบบเอ้ยเราได้รับรางวัลว่าแบบมีคุณภาพหรือเราประสบความสำเร็จก็ดีใจอ่ะเนาะขนาดตอนเป็นแบบนักแสดงก็ไม่เคยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากมากค่ะมากมากเพราะอย่างธุรกิจคือจริงๆแนมทำธุรกิจ 3-4 อย่างแต่ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ชุดออกกำลังกายก็เพิ่งได้รับรางวัลแบรนด์อวอร์ดไปแล้วก็จะมีร้านรับสกรีนอะไรเงี้ยค่ะก็คืออันนั้นทำอยู่แล้วแต่ว่ายังร้านธุรกิจนี้ค่ะเป็นร้านขนตาแล้วก็แบบสักคิ้วทำเล็บซึ่งมันมีใช่ความงามมันมีประมาณปีนึงแล้วพอได้แล้วรู้สึกว่าแล้วเราจริงจังมากกับธุรกิจนี้แล้วก็รอบปีหน้าจะขยายสาขาด้วยแล้วรู้สึกแบบว่าสิ่งที่เราเหนื่อยมาตลอด1ปีมันเป็นอะไรที่คุ้มค่าสะดุดนิดนึงใช่สะดุดในธุรกิจตอนนั้นที่ทำกับอีกคนนึงอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้พอเราแยกออกมาทำมันก็เหมือนเราทำเองมันก็เคลื่อนไหวได้ง่ายกว่าไปได้เร็วกว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเข็ดไหมคะกับการเหมือนเดิมที่แนมเคยให้สัมภาษณ์ไปตอนที่เกิดเรื่องหรืออะไรไม่เคยเข็ดเพราะว่าแนมทำธุรกิจอ่ะมันก็เป็น10ปีแล้วจริงๆมันมีทั้งดีไม่ดีล้มหรืออะไรแต่คือธุรกิจมันก็อยู่ที่เราทำอยู่ดีถ้ามันไปในพาร์ทหรือกับบุคคลที่ไม่ถูกต้องถ้าเรากลับมาทำมันก็ยังได้อยู่ดีเราอย่าไปคิดว่าไม่เอาแล้วแนมไม่เคยมีคำนั้นจริงๆตอนนี้เรื่องราวจบลงได้เงินคืนเรียบร้อยแล้วค่ะตามที่ศาลสั่งก็คือตามจำนวนที่ควรจะได้คืนกันในแต่ละหุ้นส่วนอย่างน้องอีกคนที่ฟ้องด้วยกันก็ได้แล้วแล้วเราก็จับมือทำแบรนด์นี้ด้วยกันนะคะอย่างร้านขนตาวันนี้ที่แนมได้รับรางวัลแบรนด์ซึ่งก็ทำกับน้องคนเดิมที่เราเคยแบบร่วมทุกข์กันมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่าเช่าตึกอะไรเงี้ยค่ะอันนั้นยังค่ะอันนั้นมันเหมือนเขาต้องตามกันอีกยาวเหมือนกันค่ะเพราะว่ามันเรื่องใหญ่กว่าเราเพราะว่าของเรามันเป็นเงินส่วนที่เหลืออย่างที่บอกแต่อันนั้นมันเช่าไปแล้วยังไม่เช่าใครเงี้ยเราก็ต้องตามกันต่อไปอะไรเงี้ยค่ะแนนต้องไปร่วมขึ้นไม่ค่อยค่ะนั้นทนายเป็นคนเหมือนแบบจัดการให้เพราะว่าตัวน้องดิวเขาเป็นคนเซ็นกับตัวคุณป้าเจ้าของเขาก็ต้องแบบใช่ต้องไปตามอะไรเงี้ยค่ะตัวเราถือว่าเคลียร์ทุกอย่างใช่เคลียร์ในส่วนที่แนมขอตั้งคืนตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราก็ต้องทำธุรกิจต่อเนื่องกันไปมีงานต้องทำในส่วนที่อะไรยังไม่ได้ใช้อะไรก็คืนกันไปก็คือถือว่าเรื่องราวมันจบแล้วเรียบร้อยกับดิวสามารถคุยกันเจอหน้าคือมันก็เจอกันปกติอยู่แล้วค่ะก็ยังกลับเข้าเรื่องเดิมว่าถ้าความรู้สึกของคนมันไม่เหมือนกันอย่างเราแค่ต้องการเงินคืนแล้วก็คือจบถ้าถามว่าเจอกันได้เหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ตัวเขาเหมือนเดิมไหมมันเพราะอย่างที่เขาบอกว่าเขาก็พูดแล้วว่าไม่เคยเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่น้องเขาอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าธุรกิจกับความเป็นเพื่อนมันแยกกันอยู่แล้วเรายังไงก็ได้ใช่ยังไงก็ได้เพราะแนมก็ยังอย่างที่บอกว่าเวลาที่มันเสียไปแนมยังต้องทำธุรกิจอยู่ดีจนมีธุรกิจใหม่เราประสบความสำเร็จในวันนี้ก็เพราะว่าแนมก็ตั้งใจทำมันจริงๆแนมไม่เคยล้มเลิกกับธุรกิจส่วนจะเรื่องเพื่อนเรื่องอะไรที่มันก็เป็นเรื่องภายนอกแล้วมันไม่กระทบจิตใจแนมเท่าไหร่นะขอบคุณค่ะติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ